10สิงหาคม2563ดาวอังคารย้ายราศีพอดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความดุเดือดเลือดพล่านเป็นดาวของคนที่เป็นขาลุยเป็นนักสู้เป็นคนที่ทำอะไรแบบคิดเร็วๆพุ่งพล่านเนี่ยไอ้ดาวดวงนี้มันจะมาสถิตในแต่ละเรื่องราวของเราแล้วจะส่งผลให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรเรามาดูกันทีละราศีนะเริ่มจากราศีมังกรเดือนแรกของปีใช่ไหมราศีมังกรเนี่ยนะความวุ่นวายความร้อนใจความรู้สึกร้อนเงินเนี่ยนะมันจะเข้ามาในบ้านคนในบ้านจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดใจแล้วดูจากดวงแล้วมันไปหงุดหงิดใจไปส่งผลโดยตรงเนี่ยกับเรื่องของเงินที่ใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่คล่องตัวคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะในช่วงประมาณ1เดือนเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องเก็บหอมรอมริบหรือบางคนบอกไม่ค่อยจะมีให้เก็บสักเท่าไหร่ก็ยังคงต้องจำกัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าอาจารย์จะมีคำเตือนสำหรับราศีมังกรก็คือถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในครอบครัวกับคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องคนรักก็แล้วแต่พยายามแยกเรื่องเงินออกไปก่อนแล้วมาดูปัญหาจริงๆเราจะค้นพบว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกมันเป็นความเครียดเกี่ยวกับระบบของการเงินเฉยๆดังนั้นนะถ้าจะเสริมดวงถ้าจะมีการสวดมนต์หรือว่าการทำบุญการอธิษฐานจิตการใช้วัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่มุ่งเน้นวัตถุมงคลมุ่งเน้นการทำบุญการเสริมดวงที่ทำให้เกิดเป็นโชคลาภเป็นเงินทองขึ้นมาอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีจุดเล็กๆที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรก็คือเรื่องเลขบ้านเจ้าที่บ้านอาจจะทำให้ได้โชคลาภขึ้นมานะทั้งนั้นไม่เสียหายถึงแม้ว่าคนในบ้านจะรู้สึกใจร้อนกระวนกระวายแต่เลขบ้านเจ้าที่บ้านยังให้โชคลาภอยู่ส่วนใครที่อยากติดตามเลขทุกงวดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมีช่องทางการติดตามใต้คลิปนี้ต่อมาราศีกุมคนที่เกิดราศีกุมนั้นจะมุ่งเน้นอย่างนึงเลยนะว่าความดุเดือดหรือว่าความวุ่นวายมันจะไปเกิดขึ้นน่ะในกลุ่มเพื่อนหรือว่าตอนที่เราอ่ะคบค้าสมาคมออกไปสังสรรค์บางคนบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ทำไมมันมีเหตุการณ์บังคับให้ต้องไปคือไม่อยากไปก็ต้องไปถ้าไปแล้วบางทีมันมีจุดที่ทำให้ต้องไม่พอใจหงุดหงิดใจบางทีก็หนุนใจไม่พอเนี่ยเสียเงินเสียทองอีกโชคดีที่ตอนนี้ดาวเกตซึ่งเป็นดาวแห่งเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยคุ้มครองภัยอยู่ดังนั้นราศีกุมนะถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนแล้วมันมีเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางการไปเจอคนการที่ต้องเสียเงินเสียทองมันก็ยังพอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยทำให้ทุเราเบาบางลงดังนั้นใครที่เกิดราศีกุมเนี่ยให้ระวังตอนที่ต้องเดินทางตอนที่ต้องไปเจอคนไปสมาคมจะเป็นธุรกิจการงานหรือว่าความรักก็แล้วแต่เวลาไปคุยไปเจอกับคนเนี่ยระวังความร้อนใจมันจะมีอาการคล้ายๆกับว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวสงบๆเนี่ยมันมีความรู้สึกเย็นใจสบายใจดีจังแต่พอเจอคนช่วงนี้ราศีกุมนะจะตื่นเต้นมากพิเศษสมมติจะไปเจอผู้ใหญ่จะไปทำงานจะไปคุยกับคนทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแล้วพอไปทำอะไรเขาเรียกทะเลอทะล่าทำผิดบ้างถูกบ้างคนเกิดราศีกุมนะช่วง1เดือนจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรขาดๆกันเกินตั้งสติไม่ค่อยได้หันมาทำสมาธิสักนิดนึงหันมาอยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายสงบจิตสงบใจให้เราคิดว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเติมพลังเป็นช่วงเวลาที่เราเอาความสงบทางใจเนี่ยเอาไว้กับตัวเยอะๆเพื่อที่ว่าเพื่อออกไปเจอคนน่ะเมื่อออกไปคบค้าสมาคมไปออกนอกบ้านก็พอไม่ต้องไปเจอคนหรอกเอาแค่ต้องมีธุระปะปังไปทำงานหรือว่าเป็นธุระส่วนตัวก็แล้วแต่จะได้ไม่ว้าวุ่นใจแล้วก็ความว้าวุ่นใจนั้นนะมันอาจจะตามมาด้วยเรื่องของการเสียเงินเสียทองนั้นให้ระมัดระวังตรงนี้ก็พอนะต่อมาคนที่เกิดในราศีมีนราศีมีนเนี่ยนะดาวอังคารย้ายรอบนี้เนี่ย
มันจะส่งผลโดยตรงกับเรื่องของการเงินคือคนเราเคยได้ยินไหมว่าพออารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยเงินมันหายนะ เงินมันหายคล้ายกับว่าสมมติเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะขายของจะออนไลน์หรือว่าจะหน้าร้านก็แล้วแต่เวลาอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมขายของใช่ไหมไปหน้าบึ้งใส่ลูกค้าหรือไปกระแทกกระทันใส่ลูกค้าไปประชดประชันลูกค้าไปรู้สึกไม่พอใจมันจะไปส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรงไปส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่มีกับคนที่เขาจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินของเราอ่ะเจ้านายเหรอลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าเนี่ยนะคนที่เขาจะให้เงินเราเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวคิดดูก่อนดีกว่ายังลังเลใจยังไม่อยากให้ในตอนนี้ดังนั้นคนเกิดราศีที่เป็นลักษณะของราศีมีนเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังให้ดีตรงนี้นะเป็นสิ่งที่จะสามารถนะช่วยทุเลาความร้อนใจได้ต่อมาราศีเมษราศีเมษถือว่าดาวอังคารย้ายรอบนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงมันจะไปตอกย้ำความใจร้อนคิดเร็วพูดเร็วผิดปกติแล้วมีความมุทะลุคล้ายกับว่าเราคิดว่าเราเนี่ยกล้าที่จะทำสิ่งนี้แต่บางทีเราต้องนึกให้ดีนะว่าความกล้ากับความมุทะลุเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าความกล้ามันจะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปแล้วก็มีการใคร่ควรคิดพิจารณาเป็นเบื้องต้นแต่ความมุทะลุคือคิดว่าอยากทำสิ่งนี้ทำเลยโดยที่ไม่ได้นึกถึงองค์ประกอบอื่นๆนั้นมันต่างกันนะทีนี้ราศีเมษช่วง1เดือนจากนี้ไปมันก็มีโอกาสที่จะทำอะไรแบบทำไปแล้วรู้สึกโอ้มันผิดพลาดต้องตามไปแก้ไขตามไปขอโทษตามไปบอกเราพูดผิดไปเราทำผิดไปต้องขอโทษหรือว่าต้องเสียเงินเสียทองบางทีเสียเครดิตเสียชื่อเสียงอาการที่เขาเรียกว่าน็อตหลุดนะอาการที่เรียกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ขาดสติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นดังนั้นนะระวังอารมณ์ของตัวเองความใจร้อนของตัวเองอาจจะเป็นเหตุเป็นที่มาของการที่เราได้เสียการที่เราจะค่อนข้างมีความติดขัดในเรื่องธุรกิจการงานหรือความสัมพันธ์กับคนได้ง่ายต่อมาราศีพฤษภเนี่ยจะตรงข้ามพฤษภเนี่ยนะจะเป็นช่วงหรือระยะเวลาที่รู้สึกทำอะไรก็ไม่ค่อยมีแรงฮึดไม่ค่อยมีแรงกล้าความมั่นใจความรู้สึกว่าเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันหดหายไปช่วงนี้ต้องการกำลังใจนะพฤษภนะช่วงนี้หาเพื่อนพี่น้องคนรักหรือใครที่คอยเชียร์เราถ้าเรามีความรู้สึกว่าตัวเราอะกำลังใจยังไม่ดีมากเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์เข้าหาพ่อแม่เพื่อนพี่น้องคนรักหรืออย่างน้อยที่สุดนะการตรวจดวงชะตาเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ชีวิตเราจะต้องไปทางไหนกันแน่จะต้องหยิบจับอะไรจะต้องเดินเขาเรียกคล้ายๆเดินหมากถ้าเป็นหมากรุกใช่ไหมจังหวะไหนต้องเดินจังหวะไหนต้องหยุดจังหวะไหนต้องถอยทีนี้ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะถ้าหากว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยนะจะทำธุรกิจจะลงทุนช่วงนี้อาจจะต้องหาข้อมูลให้เยอะหาสิ่งที่จะประกอบการตัดสินใจของเราให้เราเนี่ยมีความมั่นใจซ้ำๆเลยนะว่าถ้าเกิดทำสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่หยุดกลางคันเพราะบางทีเราอาจจะต้องไปเจอคนที่มาร่วมหุ้นมาร่วมลงทุนกับเราแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองได้ระยะยาวมันก็จะเป็นเครดิตแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ติดตัวเราไปดังนั้นราศีพฤษภนี่ก็ถือว่าให้กำลังใจกันล่วงหน้านะสำหรับใครที่จะทำประกอบกิจการการงานใดๆก็แล้วแต่หาข้อมูลให้มั่นใจก่อนเสริมเรื่องของความมั่นใจเรื่องบารมีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วจะทำให้ความกล้าของเราเพิ่มกลับมาเพราะถ้าเกิดสมมติเรามีข้อมูลครบเรามีพลังใจเรามีสิริมงคลใช่ไหมเวลาทำอะไรมันก็รู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็มีโอกาสที่จะทำสำเร็จมากขึ้นนี่คือลักษณะของแต่ละราศีเรามาดูตอนต่อไปสำหรับราศีอื่นๆสำหรับดาวอังคารย้ายรอบนี้10 สิงหาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับดวงของพวกเราติดตามชมกันต่อไป